มีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางถังขยะครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรครับเรื่องราวของห่วงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องเป็นนักช่างสังเกตสังเกตว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราสิ่งที่ดีมันก็จะส่งผลดีสิ่งที่ร้ายมันก็จะทำความรำคาญและนานๆเข้ากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายให้เรานึกออกว่าคุณนั่งอยู่อย่างเนี้ยมีคนมาชี้นิ้วจิ้มอยู่ที่ตาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรหรอกครับห่างไปประมาณสัก12 นิ้วหรือ1 ไม้บรรทัดสักพักเราก็รำคาญแล้วและส่งผลให้รู้สึกว่าตาเริ่มเสียมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางถังขยะครับถังขยะเราวางไว้วันนี้ผมขอพูดถึงถังขยะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตั้งนั่งอยู่ตรงกลางบ้านมองไปเห็นถังขยะจุดใดจุดหนึ่งมองทะลุไปแปลว่าไม่ดีแล้วจุดนั้นลมจะผ่านถังขยะแล้วก็เข้ามาในบ้านปากเราก็จะได้กินของที่เสียไปครึ่งหนึ่งดังนั้นหน้าบ้านไม่ควรวางถังขยะที่มองออกไปมองเห็นแล้ววางจุดไหนล่ะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้คุณสังเกตไหมครับหมู่บ้านเขาจะตั้งเป็นถังหมดแล้วใส่ขยะแล้วปิดฝาหมดคือเรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าอู่เฮงปิกอู่คีมีพลังก็จะเกิดพลังมองเห็นก็จะเกิดมองไม่เห็นก็ไม่เกิด1นะครับ2ถังขยะไม่ควรวางอยู่หลังบ้านตรงกลางตัวเนี้ยเหมือนสันหลังเราเน่าอย่างนี้จะทำส่งผลให้เจ้าของบ้านนั้นเป็นโรคลิสีดวงโรคที่เกี่ยวกับไตและเกี่ยวกับกระดูกข้อข้างหลังตัวกลางนะครับห้ามวางอยู่ซ้ายและขวานั้นยังวางได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดขยะไม่ควรมองเห็นและไม่ควรเปิดฝาถุงเอาไว้เพราะกลิ่นนั้นก็สามารถทำร้ายในวิชาห่วงจุ้ยด้วยทำร้ายจะเห็นชัดเราตั้งไว้หลายวันไม่เป็นอยู่ๆแมลงวันเต็มแล้วครับเริ่มเหม็นนะครับทีนี้การเงินคุณจะเน่าดังนั้นดูแลและเอาใจใส่ให้ดีนะครับเราก็มาย่อแต่ละห้องเลยครับห้องนี้ก็มีถังขยะขยะเปียกร้ายกว่าขยะแห้งดังนั้นในห้องนั้นก็เปรียบประตูห้องเป็นประตูบ้านดูจุดไหนอันนี้สำคัญที่สุดครับแต่ขยะภายในห้องครัวอย่าไว้ข้ามคืนจะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ